This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินธรรมะย่อมต้องชนะอธรรมที่เป็นแก่นแกนของเรื่องแต่ว่าจะชนะแบบไหนนี่สิตรงนี้ล่ะสนุกและก็น่าติดตามค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนหลวงนฤบาลติดตามกันมา40กว่าตอนนะคะวันนี้ห้ามพลาดเป็นอันขาดความเดิมตอนที่แล้วปัทมากับมยุรีถูกขังอยู่ในอุโมงค์ยักษ์ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีอาหารไม่มีน้ำเพราะว่าหลวงนฤบาลเนี่ยตั้งใจที่จะให้สองคนอดตายคือจะฆ่านั่นแหละแต่ว่าจะไม่ฆ่าด้วยมือของตัวเองจะปล่อยให้อดตายไปเองเพราะว่าทั้งคู่นี่เป็นผู้หญิงก็นับว่ายังเป็นผีที่มีเมตตาอยู่บ้างแม้ว่าจะเมตตาแบบแปลกแปลแบบเลี่ยงประเด็นก็ตามคือไม่ยอมลงมือแต่ก็ทำให้ตายอยู่ดีส่วนทางด้านวิสูตรนะคะก็พาคนงานขุดอย่างเอาจริงเอาจังตามที่เจ้าดาน่าตะกุยดินเป็นสัญญาณว่ามันได้พบเจอร่องรอยกระสากลิ่นบางอย่างของปัทมาอยู่แถวๆนั้นมีการแบ่งคนงานเป็นผลัดเป็นกะนะคะเพื่อให้การขุดเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องขุดประมาณสัก 3-4 ผลัดก็ไปเจอกับบานประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่เก่าคร่ำคร่าสนิมจับเคราะห์เลยทีเดียวทุกคนดีใจมากนะคะวิสูตรก็วางแผนให้ในผลเนี่ยเปิดประตูเหล็กในผลก็บอกว่าสบายมากเดี๋ยวจะเจาะเข้าไปแล้วก็ปลดด่านออกและหลังจากนั้นก็จะใช้กรรมวิธีทางช่างเปิดประตูเหล็กให้ได้ภายในเวลาตีสามคือทำงานกันแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำงานแข่งกับเวลาแบบนี้ก็อาจจะไม่สามารถช่วยชีวิตของทั้งคู่ได้คือต้องทำให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านภายในอุโมงค์นะคะหลวงนฤบาลก็มาพบปัทมาและมยุรีปัทมาพยายามอ้อนวอนขอให้หลวงนฤบาลเนี่ยปล่อยมยุรีไปซะเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่หลวงนฤบาลก็ยืนยันว่าต้องให้มยุรีเนี่ยตายไปด้วยเพราะถ้าเกิดมยุรีตายปริญญาก็จะเสียใจไม่มีความสุขซึ่งนั่นแหละเป็นยอดปรารถนาของหลวงนฤบาลกับการที่จะทำให้สายเลือดของนายปั้นซึ่งเป็นคู่แค้นของหลวงนฤบาลเนี่ยไม่มีความสุขมีความทุกข์ในชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปปัทมาจะสามารถอ้อนวอนหลวงนฤบาลได้สำเร็จหรือไม่นะคะแต่ก่อนหน้านี้ปัทมาเนี่ยสาปแช่งหลวงนฤบาลไปแล้วนะแต่ก็ต้องมากลับมาขอร้องอีกทีหนึ่งจะขอร้องสำเร็จหรือเปล่าติดตามต่อไปได้เลยนะคะกับตอนอวสานของโรงแรมผีตอนที่45ค่ะข้าไม่ปล่อยข้าต้องการให้มันตายโหงกันหมดทั้งโคตรรวมทั้งไอ้พวกที่มันกำลังพยายามจะเข้ามาในนี้ด้วยข้าจะต้องสู้มันอาจจะเข้ามาได้แต่มันจะออกไปไม่ได้มันจะออกไปไม่ได้แล้วหลวงนฤบาลก็หัวเราะแสดงความเกรี้ยวกราดโกรธแค้นเสียงหัวเราะดังขึ้นและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปจนกระทั่งอุโมงค์นั้นสงบเงียบลงอีกครั้งหนึ่งปัทมาฟุบลงกับพื้นปากร้องเรียกหามยุรีเบาๆด้วยความอ่อนเพลียมยุรีคะมยุรีคะคุณยังอยู่หรือว่าตายแล้วคะมยุรีมยุรีก็บอกว่ายังไม่ตายหรอกแต่คงจะตายในไม่ช้านี่แหละเพราะว่าหิวเหลือเกินปัทมาคลานเข้ามาหามยุรีแล้วก็กอดเธอเอาไว้ปัทมาบอกกับมยุรีว่ามยุรีคะสมมุติว่าถ้าเราตายหมายความว่าคนใดคนหนึ่งตายแต่อีกคนหนึ่งรอดไปได้ก็ขอให้กลับไปบอกพี่น้องหรือว่าคนที่เรารักบอกเขาว่าเราตายด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวตื่นเต้น
แล้วก็หิวโหยแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังคิดถึงทุกๆคนคิดถึงความสุขและอิสระภาพความรักของเราที่เรามีต่อคนรักโดยไม่มีวันลืมเรายังจำได้จำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเรากำลังจะขาดใจตายลงไปเดี๋ยวนี้แต่สติของเราก็ยังดีอยู่ดวงตายังแจ่มใสหูเรายังคงได้ยินแต่เราก็กำลังจะตายถึงกระนั้นเราก็ยังไม่ลืมมายุรีคุณได้ยินหรือเปล่าเรายังไม่ลืมมายุรีคุณขาดใจไปแล้วเหรอมายุรีปัทมาก็พร่ำเรียกหามายุรีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในส่วนภายนอกนะคะก็กำลังขุดกันแบบโอ้เรียกว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยทีเดียวเชียวเป็นยังไงในผลเขาไปได้แค่ไหนแล้วปีสูตรถามเมื่อกลับลงมาดูการเจาะประตูยักษ์นั่นอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามันจะหนามากใช่ไหมในผลหนามากครับมันทำนี่กับประตูนรกแต่ก็พอทะลุเห็นกรอนหรือว่าดานข้างในได้บ้างแล้ววิสูตรมองดูประกายไฟที่แลบแปรปราบอยู่ระหว่างปลายเหล็กเจาะกับประตูเหล็กตอนนี้เขาต้องเสียเวลากับประตูนี้มา3ชั่วโมงกว่าแล้วถ้าหากเข้าไปเจอข้างในอีกประตูหนึ่งแล้วก็กว่าจะสำเร็จก็เห็นจะต้องประมาณ9โมงเช้าคือตอนนี้ไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยจะต้องไปเจออะไรอีกไปเจอด่านอะไรอีกหรือเปล่าในผลชักเหล็กเจาะออกจากบานประตูเหล็กแล้วก็เช็ดเหงื่อที่กำลังไหลโซมอยู่บนใบหน้าในมัดเอาบ้างสิแขนผมล้าจะยกเครื่องไม่ไหวอยู่แล้วนายมัดก็รับเครื่องเจาะมาจากในผลแล้วก็ลงมือเจาะต่อไปโดยไม่รอให้เสียเวลาสักนาทีเดียวไปนอนก่อนเถอะในผลเดี๋ยวก็เสร็จปริญญาดูการทำงานนะคะซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากที่ได้พบประตูเหล็กอยู่ข้างใต้โรงแรมปริญญาก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจว่าจริงๆแล้วเขากับวิสูตรพยายามติดตามหาซากศพของหลวงนฤบาลไปเกือบทุกหัวระแหงแต่ก็คว้าน้ำเหลวโดยที่ไม่ได้รู้กันเลยว่าซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านซ่อนอยู่ใกล้ๆนี่เองวิสูตรก็บอกว่าอย่าเพิ่งแน่ใจนะเดี๋ยวนี้เรายังอยู่นอกประตูไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราจะเปิดเข้าไปได้หรือเปล่าหรือว่าเมื่อเปิดเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรบ้างปริญญาก็หันมาถามในมัดว่าเข้าไปได้แค่ไหนแล้วในมัดกว่าครึ่งแล้วครับผมว่าอีกราวชั่วโมงนึงก็น่าจะเสร็จแล้วกรอนข้างในจะหลุดติดออกมากับแผ่นเล็กที่เราเจาะนี่แล้วครับในขณะที่ผู้กำกับชิงชัยก็ลูบหัวเจ้าดาน่าด้วยความเอ็นดูผมดูเจ้าดาน่ามันทำท่าทางแน่ใจจริงๆอยากจะแน่ใจว่าคุณทั้งสองคนอยู่ในประตูนี่แหละแต่ว่าจะเป็นจะตายอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่โชคละครับถ้าสองคนนั่นอยู่ในนั้นเราก็ต้องพบซากศพของหลวงนฤบาลด้วยผมกลัวว่าเราจะได้พบพร้อมกัน3ศพนะสิวิสูตรพูดอย่างเศร้าๆในขณะที่ปริญญาก็เห็นพ้องด้วยเพราะว่าตอนนี้ปัทมาก็กำลังไม่สบายอยู่ด้วยนะคะมยุรีก็ไม่ใช่คนแข็งแรงอดทนเท่าไหร่นักอดข้าวอดน้ำเข้าไปแบบนี้1วัน1คืนก็กลัวว่าจะไม่รอดซะก่อนในขณะนั้นเจ้าน้อยก็ก้าวพรวดพราดเข้ามาพร้อมกับถาดกาแฟคุณครับกาแฟร้อนๆครับผู้กำกับชิงชัยก็หยิบกาแฟมาถ้วยนึงหัวเราะอย่างสบายใจบอกว่าสำเร็จนะคุณปริญญาไม่ต้องวิตกวันนี้ดูอะไรๆก็สำเร็จไปทั้งนั้นทำไมผู้กำกับทราบล่ะครับก็ตามธรรมดาคุณเคยเรียกเจ้าน้อยให้เอากาแฟมาให้ผมแต่ผมไม่ได้กินของมันสักทีวันนี้มันเอามาให้เองถือว่าเป็นนิมิตที่ดีคือเจ้าน้อยนี่ช้ามากเรียกให้เอากาแฟมาทีไรนี่แขกไปแล้วทุกทีกว่าที่กาแฟจะมาปริญญาก็หัวเราะน้อยคุณป้าอยู่ไหน
นั่งเอาผ้าคลุมศีรษะอยู่ใต้ต้นไทรครับแล้วท่านอาจารย์ล่ะอาจารย์นอนหลับอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบบอกว่าได้เรื่องแล้วให้ไปปลุกด้วยครับถ้างั้นเอ็งไปปลุกท่านอาจารย์บอกให้มาที่นี่เดี๋ยวนี้ประตูจวนจะทะลุแล้วพอเปิดได้ก็จะเข้าไปด้วยกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับแล้วจะเอากาแฟมาเพิ่มเติมด้วยครับพอเจ้าน้อยวิ่งออกไปในมัดก็ร้องออกมาด้วยความดีใจลุดแล้วครับลุดแล้วครับกรอนแล้วก็ส่งแผ่นเหล็กประตูซึ่งมีกรอนเหล็กขนาดใหญ่ติดอยู่ด้วยให้วิสูตรดูกรอนอะไรมันใหญ่ถึงขนาดนี้เห็นอะไรบ้างไหมในมัดในมัดมองดูเข้าไปข้างในแล้วก็ร้องบอกว่ายังไม่เห็นอะไรเลยครับแต่ว่าข้างในมันสว่างจ้ายังก็มีไฟสักหมื่นแรงเทียนแล้วก็โอ้โหกว้างขวางจังครับไหนดูสิวิสูตรวิ่งเข้าไปดูที่ช่องจริงด้วยเอ๊ะมันสว่างด้วยอะไรจะว่าไฟฟ้าก็ไม่ใช่ปริญญากับผู้กำกับผลัดกันเข้าไปดูแล้วก็ประหลาดใจคือประหลาดใจไปตามๆกันที่ว่าข้างในเนี่ยมีแสงสว่างเรืองๆเจิดจ้าอยู่เอาจนนาหน้าออกไปได้แล้วมันทำงานของมันสำเร็จแล้วในมัดไปบอกให้ในผลขับรถจี๊ปเข้ามาที่นี่คุณจะขับรถเข้าไปในนั้นหรือครับไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมว่าประตูนี้มันเก่าแก่มากลำพังกำลังคนเนี่ยคงจะเปิดออกยากเพราะฉะนั้นเราจะเอาแรงรถจี๊ปเข้าช่วยแล้วบอกให้เอาลวดสลิงมาด้วยนายมัดพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วก็รีบออกจากที่นั้นไปหมอผีอาจารย์นะคะก็จุงประชื่นเดินขโยกขเยกข้ามกองดินเข้ามาอย่างทุลักทุเลปริญญาก็บอกให้รออยู่ข้างนอกจนกว่าจะเปิดประตูได้ทุกคนต่างดีอกดีใจนะคะที่เป็นผลสำเร็จมีความหวังแล้วค่ะแล้วก็วิ่งวุ่นเป็นโกลาหลเพื่อที่จะเปิดประตูเหล็กยักษ์บานนั้นเข้าไปข้างในในมัดถือลวดสลิงเข้ามาแล้วก็บอกวิสูตรว่าตอนนี้รถจี๊ปอยู่ข้างนอกตรงปากคือปากตรงบริเวณปากช่องที่ขุดเอาไว้พอดีแล้วก็ผูกสลิงเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเตรียมพร้อมที่จะทำงานออกแรงดึงประตูแล้วค่ะวิสูตรก็สั่งว่าให้เอาปลายผูกกับกรอนที่เจาะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องที่เจาะขวางกรอนให้ขัดกับบานประตูแล้วสั่งให้รถเดินและให้คนที่เหลือเนี่ยก็ช่วยด้วยทุกคนคือทั้งแรงคนทั้งหมดที่มีแล้วก็บวกกับแรงรถจี๊ปอีกแรงหนึ่งวิสูตรสั่งงานอย่างรวดเร็วสมกับเป็นนายช่างใหญ่แล้วก็ยืนรอดูผลอย่างใกล้ชิดชีวิต2ชีวิตที่ติดอยู่ข้างในมีค่ายิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูราวกับเนรมิตการผูกสลิงกับประตูก็สำเร็จลงรถจี๊ปกำลังจะเดินเครื่องฉุดบานประตูอยู่แล้ววิสูตรก็ร้องตะโกนสั่งทันทีว่าอ้าวเดินเครื่องได้จากนั้นก็มีเสียงสั่งต่อๆกันไปจนถึงรถจี๊ปที่ติดเครื่องรออยู่ปากช่อง 2-3 วินาทีต่อมาเครื่องยนต์ก็ดังกระหึ่มขึ้นอย่างแรงพร้อมกันนั้นคนงานทุกคนก็ช่วยกันฉุดบานประตูเหล็กนั้นอย่างสุดแรงเกิดมันค่อยๆขยื่นออกทีละน้อยจนกระทั่งเปิดกว้างพอที่จะเอาตัวลอดเข้าไปข้างในได้สะดวกผู้กำกับชิงชัยเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าไปภายในอุโมงค์ประหลาดนี้เขาถือปืนอยู่ในมืออย่างระแวดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ป้องกันอันตรายไม่ว่าจะมาอีท่าไหนถัดมาก็คือปริญญาวิสูตรป้าชื่นอาจารย์ที่เป็นหมอผีในผลในมัดซึ่งคุมคนงานตามเข้ามาอีกประมาณ10คนทุกคนมีไฟฉายอยู่ในมือที่จะต้องผจญกับความมืดผู้กำกับชิงชัยเดินเข้าไป 2-3 ก้าวก็ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าไม่เห็นมีไฟฟ้าสักดวงเดียวแต่มันสว่างราวกับมีไฟสักหมื่นแรงเทียนคุณพิสูจน์คุณจะบอกได้ไหมว่าทำไมมันถึงได้สว่างโร่อย่างนี้ด้วยอำนาจของมันครับผู้กำกับหมอผีตอบแทนวิสูตรผมบอกแล้วว่าวิญญาณดวงนี้แรงสาบานมันแรงมากทีเดียวเพราะฉะนั้น
มันจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวล่ะครับไหนล่ะคะมายุรีเดี๋ยวสิครับคุณป้าเราเพิ่งจะก้าวเข้ามาในนี้ไม่กี่ก้าวนะครับคงจะมีหลายห้องเพราะเห็นมีทางคดเคี้ยวไปมาตามผมมาเถอะเดี๋ยวเราก็คงพบไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนึงผู้กำกับก็พาทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังแล้วก็ร้องถามหมอผีว่าเตรียมข้าวของพร้อมแล้วหรืออาจารย์อาจารย์ก็บอกโอ้พร้อมแล้วอยู่ในย่ามนี่พร้อมแล้วครับเจอเมื่อไหร่เป็นได้ลอกกันเมื่อนั้นโอ้โหนี่มันกว้างขวางยังกระท้องพะโรงแน่ขาดแต่ว่าไม่มีบัลลังก์เท่านั้นเองฝีมือการก่อสร้างเขาเยี่ยมมากครับนี่ก็อยู่ใต้ดินลึกตั้งหลายเมตรทำไมถึงสร้างได้ใหญ่โตอย่างนี้ก็ไม่รู้วิสูตรออกปากชมในฐานะที่เป็นนายช่างก็เพราะอำนาจเงินนะสิคุณจำไม่ได้เลยอิตาผีนี่แกรวยมหาศาลขนาดไหนขนาดคนเอาศพมาไว้ที่นี่แกยังให้ต้อง 300,000 วิสูตรแย้งว่าอีกอย่างหนึ่งห้องนี้มันรับน้ำหนักโรงแรมเอาไว้ทั้งโรงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ใหญ่โตดูเสาแต่ละต้นสิแทบจะโอบไม่รอบแล้วก็คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งนั้นไม่มีก่ออิฐถือปูนธรรมดาเลยโถเอ้ยนึกว่าเป็นที่ไหนในที่สุดก็ย้อนเข้ามาใต้ถุนโรงแรมเรานี่เองและนี่มันเอาปัทมากับมยุรีไปขังเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อย่ามัวพูดกันอยู่เลยครับคืนชักช้าคุณสองคนนั่นจะแย่ผู้กำกับก็ขัดขึ้นแล้วก็นำขบวนเดินเลี้ยวไปตามทางเดินซึ่งไม่จำเป็นจะต้องยุ่งยากในการค้นหาเพราะว่าเป็นทางบังคับเลี้ยวอยู่ในตัวปริญญาก็ร้องเตือนว่าผู้กำกับเตรียมปืนเอาไว้นะครับเผื่อจะฉุกเฉินไม่เป็นไรครับผมพร้อมเสมอไม่ว่าผีหรือคนผมจะยิงสะบัดเลยขาดคำผู้กำกับชิงชัยทุกคนก็ยืนตะลึงอยู่กับที่เพราะมีเสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิงดังกังวานก้องไปทางอุโมงค์จากนั้นแสงสว่างที่เจิดจ้าก็ดับวูบลงทันทีเอาแล้วไหมล่ะผมนึกแล้วว่ามันจะต้องเล่นงานเราแสงไฟฉายในมือคนงานสว่างขึ้นเป็นวงกลมๆตามผนังและพื้นห้องเนื่องจากว่าเตรียมพร้อมมาดีเพราะฉะนั้นความมืดที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าค้นหาปัทมากับมยุรีคนงานสองคนที่มีไฟฉายในมือเลื่อนตำแหน่งจากหลังขึ้นมานำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ส่องแสงสว่างเป็นพวยพุ่งไปไกลเพื่อจะหาปัทมากับมยุรีให้พบโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เมื่อคนที่ถือไฟฉายเลี้ยวไปทางซ้ายหลังจากที่ได้เดินกันมาตามทางแคบๆทั้งหมดก็เข้าสู่ห้องโถงใหญ่อีกห้องและสุดแสงไฟฉายนั่นเองทุกคนก็เห็นร่างสองร่างนอนนิ่งเงียบไม่กระดุกกระดิกอยู่บนพื้นห้องแน่นอนค่ะจะเป็นร่างของใครไปไม่ได้นอกจากมยุรีแล้วก็ปัทมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่45ตอนอวสานแล้วนะคะของโรงแรมผีผลงานของอออัฐจินดาค่ะเล่ามาตั้งแต่นู้นเลยทีเดียวนะคะ23สิงหาคมเป็นตอนแรกค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด45ตอนวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนอวสานที่เราจะได้รู้กันสักทีนะคะว่าธรรมะจะชนะอธรรมได้อย่างไรนะคะผีจะสู้คนได้หรอนี่คือจะสู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่คนก็กลัวผีอยู่ดีนะคะและโดยเฉพาะผีในเรื่องนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวแต่จะว่าไปก็น่าสงสารหลวงนฤบาลเหมือนกันนะคะเพราะว่าแกมีความรักอย่างมั่นคงกับสารพีแล้วก็ปักใจมั่นกับสารพีแล้วก็ไม่เคยได้รับความรักตอบแถมถูกทรยศอีกต่างหากก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแต่แกก็เอาเรื่องทีเดียวแค้นไม่เลิกตามล้างคือเรียกว่าอะไรนะจองล้างจองผลาญใช่ไหมคะ
ไปจนกระทั่งลูกหลานแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือนวนิยายแนวสยองขวัญผลงานของนายตำรวจนักเขียนออัฏฐจินดานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับผู้เขียนมากค่ะได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วสำหรับละครโทรทัศน์เวอร์ชันล่าสุดคุณชาคริตแย้มนามนะคะรับบทเป็นหลวงนฤบาลบริรักษ์ซึ่งถือว่าเป็นหลวงนฤบาลที่มีการปรับบทพอสมควรนะคะเพราะว่าหลวงนฤบาลจริงๆในเรื่องนี้จะต้องแก่งำเงือกเลยทีเดียวผมขาวโพลนเหมือนชนีแต่หลวงนฤบาลเวอร์ชั่นของคุณชาคริตเนี่ยโอ้โหแบบสุดจะหล่อเลยทีเดียวนะคะก็มาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องเนี่ยจะจบลงอย่างไรติดตามได้เลยค่ะอย่างระทึกใจนะคะกับตอนอวสานโรงแรมผีตอนที่45ตอนอวสานว่าเข้ามาได้แล้วแล้วก็ไปเจอร่างของมยุรีกับปัทมานอนหายใจรวยรินนิ่งเงียบไม่กระดุกกระดิกอยู่บนพื้นห้องเชิญฟังได้เลยค่ะเห็นไหมคุณปริญญานั่นคนสองคนมานอนอยู่ไม่ใช่หรือใช่ครับปริญญาตอบแล้วก็รีบวิ่งออกไปตรงไปที่สองร่างนั้นพร้อมกับวิสูตรผู้กำกับชิงชัยก็ร้องเตือนหมอผีว่าอาจารย์เตรียมตัวให้พร้อมเราพบสองคนนั่นแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องพบกับสิ่งมหัศจรรย์อะไรอีกบ้างไม่ต้องห่วงครับผู้กำกับเดี๋ยวเถอะผมจะเล่นงานมันให้อยู่มือทีเดียวปริญญาวิ่งไปประคองปัทมาขึ้นก่อนวิสูตรกับผู้กำกับก็เข้าไปที่มยุรีค่อยๆประคองขึ้นส่งให้ป้าชื่นซึ่งแกรับหลานสาวมากอดไว้ในวงแขนด้วยความดีใจจนน้ำตาไหลมยุรีป้ามาแล้วตัวเย็นเจี๊ยบเชียวแต่ว่าป้าชื่นก้มลงควังที่หัวใจของหลานแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อพบว่ามยุรียังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่แต่อ่อนเต็มทีท่านอาจารย์เปิดกระเป๋าเอายาดมมาให้อีฉันทีสิคะอาจารย์ส่งยาดมให้ป้าชื่นรับเอาไปจ่อที่จมูกของมยุรีก็พอดีปริญญาส่งปัทมาให้วิสูตรแล้วเขาก็มาดูมยุรีเป็นไงบ้างครับยังไม่ตายค่ะวิสูตรเขย่าตัวปัทมาอย่างไม่ปราณีปราศัยเพราะเข้าใจว่าเธอขาดใจตายไปแล้วปัทมาค่อยๆลืมตาขึ้นพอเห็นวิสูตรก็ยิ้มแห้งๆแล้วก็หลับตาลงไปอีกด้วยความอ่อนเพลียคุณมาทันเวลาพอดีวิสูตรดิฉันไม่เป็นไรแต่เพลียเหลือเกินวิสูตรหัวเราะออกมาได้เมื่อพบว่าปัทมายังมีชีวิตอยู่คุณปลอดภัยแล้วปัทมามยุรีก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วผู้กำกับก็มาอาจารย์ก็มาในมัดในผลแล้วก็คนงานอีกตั้ง10คนรีบออกไปซะก่อนที่มันจะทำให้พวกเราออกไปไม่ได้ปัทมาพูดเสียงเบาๆวิสูตรต้องเอียงหูเข้าไปฟังปัทมาก็พยายามจะบอกว่าให้รีบออกไปมันจะทำยังไงไม่รู้แต่มันบอกว่าเข้ามาได้แต่ออกไปไม่ได้เราต้องออกไปได้ปัทมาคุณไม่ต้องกังวลนะเราจะต้องออกไปสู่แสงอาทิตย์ข้างนอกได้เสมอปัทมายิ้มแล้วก็บอกว่านั่นลองผีศพหลวงนฤบาลอยู่ในนั้นมีสมบัติเยอะแยะวิสูตรมองไปทางที่ปัทมากระดิกนิ้วชี้พร้อมบอกให้คนงานฉายไฟไปทางนั้นก็เห็นโลงผีเก่าคร่ำคร่าวางอยู่ใบหนึ่งเขาส่งปัทมาให้ในมัดรับไปประคองเจ้าน้อยวิ่งเข้ามาส่งกาแฟให้ในมัดให้คุณปัทมากินซะก่อนครับจะได้มีกำลังคุณมยุรีเดี๋ยวจะกลับออกไปเอามาให้ใหม่หมดพอดีไปเร็วๆนะไอ้น้อยเร็วอะไรได้มืดยังก็หลับตาเจ้าน้อยตอบแล้วก็ฉวยไฟฉายจากคนงานวิ่งกลับไปเอากาแฟมาวิสูตรเดินมาถึงโรงศพมองไปข้างในก็เห็นซากศพของหลวงนฤบาลถูกมัดด้วยผ้าขาวรุ่งริ่ง
ปนอยู่กับข้าวของรูปพรรณเพชรนิลจินดามูลค่ามหาศาลเขามองดูด้วยสายตาแสดงความดีใจแล้วก็ร้องตะโกนเรียกอาจารย์ดังก้องไปทั้งอุโมงค์ว่าอาจารย์ครับมาทางนี้ศพมันอยู่ที่นี่พบแล้วครับพบแล้วหมอผีก็วิ่งเข้าไปที่โลงศพเด็ดเลยครับทีนี้ตามหากันซะแทบล้มประดาตายมานอนแงอยู่ที่นี่เองเอาแล้ววะอีทีนี้แล้วก็รับรองว่าอาละวาดไม่ได้แน่ขาดคำหมอผีก็มีเสียงหนึ่งสอดขึ้นมาว่าใครว่ากูจะอาละวาดไม่ได้ไอ้หลวงในลึกบ้านหมอผีพึมพำท่ามกลางความเงียบของทุกๆคนซึ่งกำลังตกใจกับเสียงของหลวงในลึกบ้านกูเองอย่านึกนะว่าเมื่อพบศพกูแล้วจะทำอะไรกูได้ง่ายๆกูขอชมเชยไอ้ผู้กำกับที่มันเอาหมามาหาศพกูจนพบเอาแล้ววะกูก็รู้ตัวว่ากูจะต้องถูกตรึงคืนนี้แล้วก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่พวกมึงทั้งหมดก็ต้องตายโหงกันคืนนี้เหมือนกันเสียงหัวเราะของดวงนฤบาลดังก้องขึ้นด้วยความดีใจที่สามารถแก้ลำคนเหล่านี้ได้พวกมึงจะต้องตายกันหมดที่นี่ไม่มีใครเหลือแต่ถ้าหากว่ายังมีบุญพอที่จะรอดไปได้ก็เอาสมบัติของกูออกไปให้หมดแต่ใครจะเอาไปไม่ได้กูมอบให้ปัทมาคนเดียวเอ็งได้ยินไหมข้าให้เอ็งคนเดียวปัทมาเพราะเอ็งเหมือนสารพีเหมือนเมียข้าถ้าเอ็งรอดไปได้ก็เอาไปเถอะข้าให้แต่ถ้าเอ็งออกไปไม่ได้ก็ตายกันหมดจากนั้นหลวงนฤบาลก็หัวเราะชอบใจไอ้ผู้กำกับไอ้อาจารย์มึงฟังฟังนั่นปรากฏว่ามีเสียงโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ภายนอกซึ่งตอนแรกทุกคนไม่เข้าใจว่าเป็นเสียงอะไรแต่รู้สึกว่าแผ่นดินตรงที่ยืนอยู่นั้นสั่นสะเทือนเล็กน้อยเอ็งรู้ไหมว่านั่นเสียงอะไร นั่นนะแผ่นดินที่พวกเอ็งขุดกันไว้มันพังทับประตูเหล็กนั่นหมดแล้วยังแถมต้นไทรโค่นทับปากหลุมลงมาอีกกว่าไอ้พวกข้างนอกจะช่วยขึ้นมาได้พวกเอ็งก็ตายกันหมดแล้วเอาล่ะเอ็งจะทำอะไรข้าก็เชิญทำข้ายอมตกนรกตลอดชาติลาก่อนปัทมาลาก่อนไม่ช้าเอ็งก็จะได้ไปพบข้าในนรกเช่นกันลาก่อนลาก่อนเสียงของหลวงนฤบาลโหยหวนเยือกเย็นจนทุกคนขนลุกขนพองไปตามๆกันผู้กำกับร้องเตือนสติทุกคนว่าอย่าไปฟังมันอาจารย์ก็ได้สติงั้นผมลงมือละพวกเราช่วยกันเอาไอ้ทรัพย์สมบัตินี้ออกซะก่อนแล้วก็ช่วยกันยกศพมันออกมาวางที่พื้นผมจะตรึงมันไว้ตรงนี้จนชั่วกับชั่วกันก็มีการเอาเพชรนิลจินดาขนออกมากองไว้นอกโลงและอาจารย์ก็ลงมือเสกหวายมัดซากศพของหลวงนฤบาลเนี่ย3เปราะที่มือเปราะหนึ่งที่กลางลำตัวอีกเปราะหนึ่งแล้วก็ที่เท้าจากนั้นแกก็งัดเอาเหล็กลงอาคมที่ทำไว้คล้ายรูปเกือกม้าออกมาหลับตาเสกเป่าอยู่สักครู่แล้วก็เอาเหล็กคล่อมลงกับกระดูกสันหลังหลับตาแล้วก็ว่าคาถาอาคมเสกเป่าอยู่อีกครู่ใหญ่จากนั้นก็เอาค้อนเหล็กที่ติดมืออยู่ตลอดเวลาตอกลงไปอย่างแรงเป็นครั้งแรกมีเสียงร้องครวญครางกระหึ่มขึ้นในอุโมงค์เป็นเสียงต่ำแหบแห้งที่แสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวและเมื่อหมอผีลงค้อนเป็นครั้งที่สองเสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นกว่าเก่าทุกคนยืนนิ่งเงียบเหมือนถูกสาป
ไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนไม่มีใครรู้ว่ามันร้องครวญครางขึ้นได้อย่างไรแต่ก็ยังคงครวญครางต่อไปเมื่ออาจารย์ลงค้อนไปเป็นครั้งที่สามจากนั้นหมอผีก็ส่งค้อนให้กับนายผลเอานายผลตอกมันลงไปตอกให้สมกับที่มันได้ทำกับพวกเราตอกให้สมกับความร้ายกาจของมันไม่ต้องกลัวต่อไปนี้มันจะจมดิ่งอยู่ในเหวนรกจนกว่าจะสิ้นชาติเว้นแต่ว่าจะมีใครมาถอนเหล็กนี้ออกแล้วก็แก้วหวายที่มัดมันออกเท่านั้นมันถึงจะได้ไปผุดไปเกิดในผลรับค้อนจากอาจารย์ก็กระหน่ำลงไปบนขอเหล็กอีกจนกระทั่งฝังแน่นอยู่ในพื้นคอนกรีตพร้อมกันนั้นเสียงร้องครวญครางแสดงความเจ็บปวดรวดร้าวของหลวงนฤบาลก็หายเงียบไปคุณปริญญาครับเสียงเจ้าน้อยวิ่งพรางตะโกนเข้ามาแย่แล้วครับออกไม่ได้ครับอะไรวะออกไม่ได้เอ็งไปไหนมาออกไม่ได้ก็ผมไปเอากาแฟให้คุณมยุรีครับแต่ว่าพอไปถึงประตูก็เห็นดินพังทับประตูเข้ามาอย่างเดิมแล้วครับมันพูดจริงครับเมื่อกี้มันบอกว่าเราก็ต้องตายอยู่ในนี้เหมือนกันไอ้นี่มันสำคัญจริงๆจนกระทั่งวิญญาณสูญแล้วมันก็ยังก่อความเดือดร้อนให้เราเป็นครั้งสุดท้ายจนได้หมอผีพูดด้วยความปรงอนิจจังแล้วก็ครั้งสำคัญซะด้วยเพราะว่าคราวนี้มันจะเป็นการตายหมู่วิสูตรต่อผู้กำกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงจะยอมตายกันง่ายๆอย่างนั้นล่ะครับไปดูกันก่อนสิคนของเราข้างในนี่ก็เยอะแยะยังพอมีกำลังที่จะช่วยเปิดประตูนั้นได้นี่นาผู้กำกับชิงชัยเป็นคนอารมณ์ดีเนาะมองโลกแง่ดีก็เดินนำหน้าคนงานพามาที่ประตูปล่อยให้ปัทมากับมยุรีอยู่ในความดูแลของคุณป้ากับอาจารย์ไปพลางๆก่อนเมื่อมาถึงประตูเหล็กใหญ่ที่เปิดอ้าไว้พอลอดได้ไอตอนที่ผ่านเข้ามาครั้งแรกนะคะปรากฏว่าตอนนี้ประตูกลับปิดสนิทเพราะแรงของกองดินที่หล่นทับลงมาจากข้างบนผู้กำกับชิงชัยออกคำสั่งให้ทุกคนช่วยออกกำลังคือให้ช่วยออกกำลังดันเป็นการชิมลางว่าพอจะขยื่นได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหวังมันไม่ขยับเลยแม้แต่เซนเดียวคือไม่ขยับไม่ขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็มีเสียงข้างนอกกำลังช่วยกันขุดคุ้ยอยู่อย่างรีบเร่งผู้กำกับก็ให้ความเห็นว่านี่ถ้ามีเครื่องเจาะเพดานอุโมงค์ตรงนี้ก็มีหวังเข้าไปในโรงแรมได้เลยแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีหวังที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะว่าไม่มีเครื่องเจาะแต่ว่ามันก็น่าจะมีทางอื่นอีกสักทางวิสูตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ควรพยายามลองค้นหาดูนะครับเอ้าทุกคนแยกย้ายกันออกไปค้นหาดูว่ามีทางออกทางอื่นบ้างหรือเปล่าให้สังเกตดูทางลมหรือว่าแสงสว่างบางทีก็จากรูเล็กๆแล้วรีบกลับมาบอกให้รู้ถ้าหากช้าเกินไปปัทมากับมยุรีก็อาจจะหมดกำลังแล้วก็ไม่มีหวังที่จะเอาคืนมาได้ทั้งที่เราได้ตัวเอาไว้แล้วทุกคนแยกย้ายกันออกไปตามคำสั่งของวิสูตรผู้กำกับปริญญาแยกออกมาทางขวาวิสูตรกับนายผลไปทางซ้ายทุกคนแยกย้ายกันไปหาทางออกตามความเห็นของผู้กำกับแต่ทว่าดูออกจะเลื่อนลอยแต่ถ้าหากจะมีทางออกหลวงนฤบาลก็คงจะไม่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็บอกอย่างมั่นอกมั่นใจว่าทุกคนจะต้องตายอยู่ณที่นี้คือหลวงนฤบาลนี่แกเป็นคนสร้างแกก็ต้องมั่นใจใช่ไหมว่าต้องไม่มีทางรอดไปได้แน่นอนแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ต้องพยายามเพื่อชีวิตของตัวเองผู้กำกับชิงชัยพุ่งแสงไฟฉายไปข้างหน้ารู้สึกว่าตรงที่เดินมานั้นมีกลิ่นเหม็นอับแล้วก็มีน้ำซึมเข้ามาทำให้บริเวณนั้นเฉอะแฉะนี่เป็นความหวังประการแรก
ว่าที่ตรงนั้นอาจจะเป็นด้านที่อยู่ใกล้กับระดับน้ำทะเลเมื่อพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนก็พบว่าบางแห่งเป็นคราบน้ำบางแห่งน้ำเพิ่งจะซึมเข้ามาใหม่แสดงว่าน้ำที่ซึมเข้ามาในห้องนี้จะแห้งตามระดับน้ำทะเลและจะซึมเข้ามาเมื่อน้ำทะเลขึ้นมันจะต้องมีช่องทางหรือไม่ก็ต้องมีรอยแตกรอยร้าวที่ไหนสักแห่งน้ำถึงซึมเข้ามาได้คุณปริญญาคุณรู้สึกอะไรหรือเปล่าผู้กำกับชิงชัยพูดขึ้นมาหลังจากที่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็เหมือนกับรู้สึกอะไรบางอย่างปริญญาก็นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยความดีใจว่าครับผมรู้สึกคล้ายกับมีลมเย็นเข้ามาถูกตัวเราใช่มีลมเย็นๆผ่านเข้ามาได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีช่องโหว่อยู่แน่ๆไม่อย่างนั้นลมจะพัดเข้ามาได้ยังไงไปเถอะครับรีบไปความหวังรอเราอยู่ข้างหน้าโน่นแล้วทุกคนก้าวเท้าตามผู้กำกับไปอย่างรีบเร่งเต็มไปด้วยความหวังผู้กำกับเดินตามกระแสลมนั้นมาสักครู่ก็รู้สึกว่าน้ำที่พื้นมากขึ้นทุกทีทุกทีเรามาถูกทางแล้วครับความจริงมันมีทางออกแต่ไอ้หลวงนฤบาลมันโกหกมันจะให้เราตายใจนั่งงอมืองอตีนซุ้มหัวกันตายอยู่ในอุโมงค์ไอ้นี่สำคัญมากแต่ถึงยังไงผีจะเก่งกว่าคนก็ไม่ได้นานผู้กำกับหัวเราะชอบใจแล้วก็ชี้มือตรงออกไปข้างหน้านั่นไงครับทางที่จะพาเราออกไปจากอุโมงค์แห่งนี้คุณปริญญานี่อย่างน้อยก็ต้องเป็นเวลาย่ำรุ่งหรือว่าประมาณสักโมงเช้าคุณเห็นแสงสว่างจ้าอยู่ข้างหน้านั่นไหมล่ะปริญญามองดูแสงสว่างข้างหน้าก็เห็นช่องโหว่ขนาดพอตัวคนลอดออกไปได้เป็นดวงสีขาวเพราะแสงสว่างจากภายนอกเขาบีบมือผู้กำกับนั่นด้วยความดีใจเราไม่ตายแล้วครับผู้กำกับเราพบแสงสว่างเราพบชีวิตใหม่ของเราแล้วชีวิตที่จะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นไปบอกวิสูตรว่าเราพบทางออกแล้วแล้วรีบไปเอาปัทมากับมยุรีออกไปก่อนเราพบแสงสว่างและช่องทางที่จะออกไปสู่ความสุขความสบายของเราแล้วต่อไปนี้สิ่งใดที่เป็นความเลวทรามและความชั่วร้ายเป็นอันว่าจบสิ้นกันสักทีทุกสิ่งในโลกย่อมเป็นไปได้แม้แต่การกลับมาของผู้ที่ตายไปแล้วซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการสิ้นสุดของชีวิตและความเคลื่อนไหวของความรู้สึกแม้แต่เนื้อหนังจะเน่าเปื่อยกระดูกโครงร่างจะผุพังทับถมแผ่นดินไปแต่บางกรณีผู้ที่คิดว่าได้สูญไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังสามารถกลับมาได้และมาทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ดังเช่นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตมาตร้ายของหลวงนฤบาลแต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ดังเช่นอธรรมอันไม่สามารถจะเอาชนะแก่ธรรมะได้ฉะนั้นนี่คือตอนอวสานของโรงแรมผีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ